Let us go. สวัสดีครับทุกคนพบกันในวันนี้เฮ้ยใจเย็นๆเจ้านายเดี๋ยวเป็นอะไรทำไมไม่ไปหลบอยู่ในบ้านน่ะในบ้านไม่ปลอดภัยฉันกลัวกลัวอะไรกลัวทำไมทำไมต้องกลัวด้วยนี่แกลืมไปแล้วเหรอฮะว่าครั้งที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อใช่เจ้านายโดนคำสาปเอ้ยโชคดีนะไอ้ชั่วนะโชคดีบ้าอะไรเล่าแกกับฉันน่ะเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ลักพาตัวโกสลามแล้วก็ยักยอกเงินน่ะเดี๋ยวคนที่เอาเงินคือเจ้านายไม่ใช่เหรอตอนนี้ฉันไถ่บาปแล้วไงแล้วตังค์ฉันก็เหลือ100แล้วอ่ะเอาไปทำอะไรหมดอ่ะอัปเกรดบ้านหมดแล้วนึกว่าทำบุญมาถวยไม่รู้แหละยังไงแกกับฉันอ่ะเราอ่ะอยู่ในเหตุการณ์ไงแกยังบอกเลยว่าให้ลักพาตัวเดี๋ยวอย่ามาโยนขี้กันแบบนี้นะเจ้านายไม่ได้โยนขี้เว้ยเขาเรียกว่าโยนความผิดไอ้ชั่วเอ้ยเจ้านายผมก็เตือนเจ้านายแล้วไม่ใช่หรอว่าให้พอให้หยุดนะก็จริงฉันผิดเองที่ฉันวู่วามไปเฮ้ยเจ้านายยังไงซะเจ้านายก็ต้องได้รับผลกรรมกับสิ่งที่เจ้านายได้ทำไปนะมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละนี่บริจาคตังค์จนเหลือ100จริงๆอ่ะจริงไม่เชื่อดูสิตายละจนแล้วตอนนี้ถึงเราจะจนเงินแต่เราก็รวยน้ำใจนะก็แง่ละเจ้านายเล่นสมบริจาคหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรโทนี่เดี๋ยวเราก็เอากลับคืนมาได้อยู่แล้วอ่ะจะว่าไปหน้าตาเจ้านายเปลี่ยนไปนะหมายความว่ายังไงอ่ะอย่าบอกนะว่านี่คือคำสาปนะมันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคำสาปทำไมหน้าเจ้านายหล่อขนาดนี้ผมว่าสาปตลอดชีวิตไปเลยก็ได้นะไอ้บ้าเอาไม่เชื่อลองถามคุณผู้ชมดูซิว่าชอบแบบนี้หรือเปล่าเออนี่แกจะถามคุณผู้ชมให้ฉันโดนคำสาปแบบนี้ต่อไปอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เอาละยังไงซะตอนนี้ก็3:00แล้วเดี๋ยวฉันจะไปเผชิญโลกกว้างมันไม่มีจริงหรอกคำสาปอ่ะแล้วไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับหน้าเจ้านายนี่ไม่ได้เรียกว่าคำสาปเหรอเขาเรียกว่าโบท็อกแอนิเมะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะกู้ศักดิ์ศรีความเป็นสลามรันเชอร์กลับมาให้ได้ฉันจะทำให้พ่อของฉันภูมิใจไอ้ลูกเลวเอาพ่อพ่ออุตส่าห์เตือนแล้วอย่าเดินทางตามรอยเท้าพ่อเป็นไง นับตั้งแต่วันนี้เราขาดกันพ่อคะใจเย็นนะพ่อเดี๋ยวหนูจะกู้ศักดิ์ศรีแล้วก็ชื่อเสียงของสลามนั้นเชิดกลับมาให้ได้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะว่าแต่ใครโทรมาวะเนี่ยคุณผู้หญิงครับไม่ได้เจอกันนานหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับคุณผู้หญิงเปลี่ยนไปเยอะมากโอ้ยน่ากลัวเอาล่ะไหนภารกิจอะไรแครอท8ออดออนเนี่ยแล้วนั้นน่ะแล้วก็โอเคโอเคฉันคิดว่าฉันน่าจะมีครบเดี๋ยวภารกิจวันนี้เราจะไปตามหาพอดสลามแล้วก็เอามาผสมกันนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินตามหาสิ่งหนึ่งด้วยอะไรเราจะออกไปตามหาขุมทรัพย์ยังไงล่ะอย่าบอกนะว่าอยากได้สมบัติอย่างนั้นเหรอก็ออกไปตามหาสิฉันว่าแกน่าจะดูแอนิเมะมากเกินไปแล้วนะโทนี่นี่ตังที่ฉันบริจาคไปมีร้านของเล่นมาแล้วอะเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามีของเล่นเจ้าสิงพวกนี้ก็จะทำให้สลามไม่โกรธเราอ่ะนี่มันติดสินบนคำสาปนี่ว่าติดสินบนบ้าอะไรเขาเรียกว่าชะลอคำสาปไงเดี๋ยวเราจะเดินทางไปตามหาขุมทรัพย์ครับเพราะว่าตังที่ผมบริจาคไปตอนเนี้ยผมสามารถเปิดสมบัติได้แล้วอ่ะเยี่ยมสวัสดีพัดเดิลสวัสดีครับเออทำไมหน้าคุณถึงเปลี่ยนไปผมรู้สึกเขินจังเลยแล้วอย่างนี้ยังเขินอยู่ไหมน่ากลัวเดี๋ยวเราจะเอาโอกาให้โอติสแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเอามาให้ไอ้เจ้าเซเบอร์รัดก่อนแล้วกันนะเน่ของฝากจากฉันเนี่ยพวกแกกินกันโอ้โหอิ่มหนำสำราญแล้วนะพวกแกนี้เจ้านายแล้วไอ้เนี่ยนิทานนะเจ้านายไม่ต้องห่วงตอนนี้ฉันได้ค้นหานิทานที่น่าจะทำให้คลายคำสาปได้อยู่นะว้าวสุดยอดไปเลยแล้วจะเล่าตอนไหนก็จะเล่าก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินยังไงเล่าเฮ้ยไปเราต้องรีบไปตามหาพลอตก่อนเราต้องเอาฮันเตอร์สลามอะไรอีกเยอะแยะเลยดูซิไหนดูโดรนซิรู้สึกว่าโดรนต้องใช้ฮันนี่โอเคเราได้รังผึ้งมาแล้วไปเอาจริงๆนะผมไม่คุ้นหน้ากับหน้าเจ้านายตอนนี้เลยแกก็ต้องคุ้นไว้ซะนะโทนี่เพราะว่านี่คือคำสาปของฉันในอนาคตฉันอาจจะกลายเป็นหน้าเงินหน้าทองก็ได้ไงผมว่ามันมีแต่ตัวเงินเดี๋ยวครับฉันไม่รู้ไงว่าในอนาคตหน้าฉันจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้หน้าของฉันเป็นแบบนี้แสดงว่าคำสาปมันกำลังได้ผลไงแล้วมันก็จะเริ่มกัดกินหน้าของฉันไปเรื่อยๆแล้วทำไมคำสาปไม่กัดกินหน้าผมบ้างอ่ะโถ่เอ้ยผมอยากหน้าแบบนี้อ่ะไอ้บ้านี่มันทรมานนะเว้ยหน้าของฉันแบบนี้ทรมานยังไงเจ้านายแกไม่เข้าใจหรอกมันทรมานน่ะทรมานโถ่เอ้ยงั้นแกลองโดนบ้างไหมล่ะไม่เอาครับไม่เอา
เดี๋ยวเราต้องออกเดินทางตามหาฮันเตอร์สลามแล้วก็เอาพล็อตมาตามที่เราได้บอกเอาไว้อ้าพอดีเลยแหมฉันลืมไปเลยว่าฉันจัดการฝังแกไว้ขอบคุณมากนะนี่ได้เจลลี่สโตนมารู้สึกว่าจะมีอีกเครื่องนี่ปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บนี่ทิ้งโอก้าไปโอเคอ้าวตายละของฉันเต็มแล้วแสดงว่าฉันต้องทิ้งแกไม่ล้อเล่นฉันไม่ทิ้งแกไว้หรอกนะฉันจะกลับไปที่บ้านก่อนแล้วก็เอาของพวกนี้ไปเก็บไว้ในคลังอ่ะจะหน่อยแต่แป๊บเดียวมันจะมืดแล้วเนอะเฮ้ยมืดไม่กลัวกลัวไม่มืดอะไรวะเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะว่าฉันมีนิทานเตรียมมาแล้วถ้าเกิดว่าฉันเล่านิทานนี้ไปคำสาบมันอาจจะชะลอก็ได้ไงขอให้นิทานที่เจ้านายเอามาเด็ดเด็ดนะเด็ดแน่นอนรับรองได้เลยเอ้ยเจอโอ้โหไม่สามารถที่จะแคร็กอันนี้ได้รู้สึกว่าเราจะแพ็คสมบัติที่เป็นสีเขียวสินะแล้วกล่องสมบัติที่เป็นสีเขียวมีตรงไหนบ้างวะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะเป็นนายคลังเจ้านายนะนายคลังฉันเปิดไปแล้วอ้าวเนี่ยตรงเนี้ยฉันเปิดไปแล้วเนี่ยเนี่ยโถ่เอ้ยเปิดไม่รอผมเลยโทษทีคนมันอยากรู้ไงเอาละเรียบร้อยได้เวลาเดินทางต่อจะว่าไปเดี๋ยวเราเอาออสออเนียนให้โอติสก่อนลืมภารกิจโอติสไปเลยอ่ะเอาออสออเนียนไปเรียบร้อยเฮ้ยแม้ภารกิจจบเสร็จปุ๊บมาเลยเหรอสายที่2ฮัลโหลอ้าวว่าไงบอเจวังนี้ภารกิจง่ายๆโอ้ง่ายจริงด้วยบูมพอด2แล้วก็แรด3โอ้สบายสบายสบายเว้ยแหมภารกิจปั๊มเงินชัดๆเลยอ่ะมาเรียบร้อยเอ๊จะว่าไปหน้าหรือเปลี่ยนไปนะอ๋อพอดีว่าฉันไปทำโบท็อกแอนิเมะมาน่ะโอเคโอเคใช่ได้อยู่นึกว่าจะบอกหน้าเกลียดซะแล้วอ่ะอันที่จริงโมจิเขาจะบอกว่าหน้าเกลียดก็ได้ไงแต่เขารักษาน้ำใจเจ้านายไงไอ้บ้าเพื่อนกันเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกถ้าเจ้านายอยากรู้นิสัยที่แท้จริงของเพื่อนนะชวนเพื่อนเขาเล่นอมองอัดดิรู้สันดานแน่นอนว่าเนี่ยต่อให้ฉันไม่ต้องเล่นอมองอัดฉันก็รู้สันดานแกแล้วป่ะโอ้โอเคแล้วก็เอาแรดพอดขอให้โชคดีนะโมจิเรียบร้อยโอ้ได้รู้สโตรมาทำภารกิจแป๊บเดียวแป๊บๆจะมืดแล้วเนี่ยโอ้โหจะไรเร็วรีบเข้าไปข้างในบ้านเลยแล้วก็เล่านิทานเลยเจ้านายเออรู้แล้วแป๊บนึงสิมันก็ยังไม่มืดนะอย่าเสียงเลยเจ้านายเข้าไปในบ้านแล้วเล่านิทานด้วยนะฉันรู้แต่ฉันต้องการฮันเตอร์พอดถ้าเกิดว่าฉันได้ฮันเตอร์พอดหรือว่าสไลม์พอดเฮ้ยเดี๋ยวฉันมีเสียงลักกี้ทันลักกี้มานี่ทันลักกี้ว่าไงมนุษย์ที่โดนสาปโอ้ไม่อยากเชื่อไอ้ข่าวคุณฆ่าสลามนี่ดังไปทั่วจักรวาลสลามแล้วมั้งเนี่ยนี่ทันลักกี้รู้ด้วยเหรอครับว่าผมโดนคำสาปน่ะโอ้หน้าตาแบบนี้ใครดูไม่ออกก็ควายแล้วผมรู้สึกเจ็บจังเลยทำไมต้องเอาผมไปเปรียบเทียบกับควายด้วยผมไม่เข้าใจอ่ะจะมาใช่มาแกในตัวดีเลยโทนี่อ้าวจะมืดแล้วนะรู้ฉันต้องรีบกลับบ้านไปเล่านิทานไวเฮ้ยมาแล้วมืดแล้วมันมาแล้วพระเจ้าช่วยนี่เสียงนี่มันจะหลอกหลอนผมไปทั่วทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอเนี่ยใช่แล้วมันเป็นบาปกรรมของเธอน่ะมนุษย์โอ้ไว้ผมปวดหูผมบอกแล้วให้กลับไปที่บ้านแล้วก็เล่านิทานซะเดี๋ยวโอ้ยมันมีวิธีอื่นที่จะหยุดมันไหมเนี่ยไม่มีมนุษย์ต้องทนฟังไปเรื่อยโอ้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 ยเราต้องรีบหาฮันเตอร์พอดแล้วออกไปจากที่นี่ไม่ไหวก็อย่าฝืนนะมนุษย์นั่นสมบัตินี่เฮ้ยนี่นะเปิดสมบัติได้ละเย้มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้น้ำผึ้งโอ้เรียบร้อยได้ไวฮันนี่เอาล่ะรู้สึกว่าของแกจะเต็มแล้วนะมนุษย์แกต้องปล่อยฉันไปท่านอยู่เคียงข้างผมใช่ไหมครับฉันอยู่เคียงข้างกับความถูกต้องถ้าให้ผมแปลตรงๆนะเขาไม่อยากอยู่กับไอ้ชั่วนะเฮ้ยฉันรู้ไอ้บ้าไม่ต้องย้ำเร็วไว้เจอกันใหม่นะครับท่านลาก่อนมนุษย์เราต้องมุ่งหน้าไปฮันเตอร์พอไปเสร็จแล้วเราต้องรีบกลับมาผมทนเสียงนี่ไม่ไหวแล้วผมปวดหูนี่โทนี่แล้วแกไม่ได้ยินเลยเหรอก็ได้ยินอยู่นิดนึงนะผมขอฮันเตอร์พล็อตงามๆสัก 2-3 พล็อตมาเร็วโอ้ยไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้โอ้ยนี่ฮันเตอร์เรียบร้อยฮันเตอร์โอ้ฮันเตอร์พล็อตเรียบร้อยได้ฮันเตอร์พล็อต4แล้วฮันเตอร์พล็อต 4แล้วแค่นี้พอยังโอ้ยเจอทาด้วยฮันเตอร์พล็อต4แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอละได้เวลากลับเย้ๆๆจะได้กลับไปฟังนิทานแล้ว
เหมือนแกจะสนใจแต่นิทานอย่างเดียวเลยโทนี่เนี่ยเฮ้ยแกไม่ห่วงสุขภาพหูฉันเลยอ่ะไปกลับบ้านแล้วเว้ยกลับบ้านแล้วโอเคเดี๋ยวเอาฮันเตอร์พล็อตให้เจ้าฮันนี่สลามกินก่อนนะเนาะกินรับประทานโอ้โหผมว่านะเดี๋ยวเราต้องซื้อของเล่นให้เจ้าพวกนี้แหละจะได้อารมณ์ไม่รุนแรงโถ่ดูโอ้ยไปแล้วแล้วจะตายเลิกเล่นนะแล้วไปเข้าไปข้างในเคสั่งเหมือนพ่อเลยไปการรักครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีไอ้ชั่วกับไก่ดำไปตามหาของแต่เจอสลามทองคำและได้ปล่อยสลามทองคำลงน้ำและให้ผมแต่งนิทานนี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้เจ้านายนี่เรื่องนิทานอะไรมาเนี่ยแต่อย่างน้อยนิทานนี้ก็ได้ผลนะครั้งหน้าเอาใหม่นะนิทานดีๆเอาใหม่นะโอเคครับคุณผู้ชมครับเอาไว้ว่าวันนี้สลามแรนเชอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างข้างนี้เลยครับสลามแรนเชอร์จะมาทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เวลา 3:30 นนั่นเองนะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะแต่งนิทานหรือจะแต่งแฟนฟิกอะไรก็ได้หมดแหละนะครับนะใช่ได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะหาอ่านเนี่ยทำให้เจ้านายของผมหายจากคำสาปอันนี้จริงก็ไม่อยากให้หายอยากให้หน้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะพยายามเอาตังค์ของเรากลับคืนมาแล้วก็ไปดินแดนต้องคำสาปเพื่อที่จะไปปลดล็อกพื้นที่ต่างๆครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำยุทโธปกรณ์หรือว่าโดรนหรือว่าการที่จะปลดล็อกของที่เทคโนโลยีคุณภาพสูงต่างๆนะครับเจ้าบ้านเจ้านายเดินทางต่อเลยฉันรู้แล้วนะ